This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระนันท์ครับในยุคนี้นะครับไกด์เวลาคนจะขายของบอกว่าโชคดีกว่ายุคก่อนนะครับยุคก่อนคุณต้องมีพื้นที่โชว์ของแต่ปัจจุบันครับจะมีแพลตฟอร์มดิจิทัลมากมายหลากหลายบรรดาอีคอมเมิร์ซด้วยครับแต่ในการที่จะขายทันทีนะครับโดยธรรมชาติเราก็ต้องดูว่าราคาขายเราเป็นเท่าไหร่แต่ต้นทุนสำคัญนะครับก็คือว่าและเรามีต้นทุนเพิ่มเติมอะไรบ้างนอกเหนือไปจากตัวสินค้าเองเอแล้วตกลงแล้วมันถูกกว่าถ้าเราไปค่าเช่าที่หรือไม่และอย่างไรวันนี้เรามาดูหลักคิดกันนะครับว่าการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันมีต้นทุนอะไรและเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับกายครับโอเควันนี้ผมสักโขบให้ชัดเจนแล้วกันว่าเป็นการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันว่าช้อปปี้ลาซาด้าและอื่นๆเหมือนเขาเป็นมาร์เก็ตเพลสเขาเป็นตลาดให้เราถูกต้องครับให้นึกแบบนี้ว่าถ้าเราอยากเช่าร้านในห้างที่เป็นฟิสิกอลที่เป็นห้างจริงๆเนี่ยค่าเช่าเขาจะคิดเป็นต่อเดือนถูกต้องไหมครับครับและคุณก็ต้องมีหน้าที่ในการที่คุณจะต้องขายยังไงก็ได้ให้มีค่าเช่าเพียงพอหรือถ้าอย่างสมัยนี้ก็จะแบบว่าใหม่หน่อยก็จะเป็นคิดรายได้ตามสัดส่วนการขายขายมากได้มากขายน้อยได้น้อยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าในเคสของคนที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยโอเคถ้าคิดค่าเช่าเป็นต่อเดือนเนี่ยคนอาจจะหนีเพราะยังไม่รู้ว่าขายได้ไม่ได้ก็ไม่เข้ามาเพราะนั้นหลักคิดในการเก็บค่าเช่าพื้นที่บนโลกออนไลน์เขาจะคิดจาก GP ครับแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นขายมากก็เสียมากขายน้อยก็เสียน้อยเช่นสมมติผมขายแก้วนี้บนแพลตฟอร์มของเฮียชื่อสมมติเป็นแพลตฟอร์มวิทอย่างนี้ผมเอาแก้วไปขายในเว็บไซต์ wit.com ทุกครั้งที่ผมขายได้เนี่ยผมต้องเสียคอมมิชชั่นให้กับเว็บไซต์ wit.com ด้วยเหมือนเขาเป็นเจ้าของตลาดอย่างนี้ถูกต้องคือค่าเช่าที่แต่เป็นที่ที่เป็นดิจิทัลใช่ครับแต่วิธีการคือว่าขายมากเราเสียให้ wit.com มากขายน้อยเสียให้ wit.com น้อยเช่น 5% สมมุติผมขายได้100บาทผมเสียให้ wit.com 5บาทโอเคแต่ถ้าผมขายได้ 1,000 บาทผมเสีย50บาทหมายความว่าไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียไม่เอาเปรียบกันขายมากคุณได้มากขายน้อยคุณได้น้อยเราจะสังเกตว่าเมื่อแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีความเป็นวินวินซิทูเอชั่นทั้งคู่เนี่ยเขาก็จะพยายามทำไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่อยู่ในลูกขายเขาเนี่ยอยู่ในร้านเขาเนี่ยขายของให้ได้แต่วันนี้ผมว่ามันจะมีอยู่4ข้อหลักที่คนควรรู้ว่าตั้งราคายังไงไม่ให้เข้าเนื้อชอบมากเพราะการตั้งราคามันจะเกิดขึ้นจากการที่ยังไม่มั่นใจว่าราคานั้นครอบคลุมต้นทุนที่บางครั้งเรามองไม่เห็นใช่ครับเมื่อสักครู่มีที่เช่าที่แล้วกายบอกว่ามีต้นทุนที่เราอาจจะมองไม่เห็นมีอะไรบ้างครับกายผมแยกออกเป็น4อย่างผมเอาอย่างแรกเลยสุดฮิตมาก11 11 12 12โค้ดส่วนลดครับคุ้นไหมโทษนะอันนี้แพลตฟอร์มเป็นคนดูแลหรือใครเป็นคนดูแลนี่น่าสนใจมากงงไหมงงไหมงงโค้ดส่วนลดเนี่ยหลายคนบอกว่าไอ้ปกติเนี่ยคุณไกด์จะไปคิดทำไมล่ะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาก็มีออฟเฟอร์ให้ใช่ครับไม่เถียงทุกครั้งเวลามีแบบโปรโมชั่น1122จนไปถึง11 11 12 12ทางแพลตฟอร์มเขาต้องการที่ทำให้คนเนี่ยมาซื้อของเขาเยอะๆเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการให้ใช้บริการเรื่องของค่าส่วนลดหรือส่วนลดค่าจะส่งเขาก็มีออฟเฟอร์ให้แต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยากขายของออกในช่วงที่ร้านไม่ได้จัดโปรโมชั่นหรือแพลตฟอร์มไม่จัดโปรโมชั่นทางแพลตฟอร์มเขาก็เลยมีออปชันว่าคุณสามารถสร้างโค้ดส่วนลดได้ด้วยตนเองครับหมายความว่าโค้ดส่วนลดนี้จะเกิดจาก2 ส่วนคือแพลตฟอร์มสร้างให้เรากับเราสร้างเองถ้าแพลตฟอร์มสร้างให้ตรงนี้ไม่ใช่ต้นทุนเราครับเขาจ่ายให้แพลตฟอร์มจ่ายให้แต่ถ้าเราสร้างเองเป็นโปรโมชั่นของตัวเราเองเราต้องเสียเองครับโอเคเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้เนี่ยเราจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโค้ดส่วนลดเนี่ยตั้งไปเถอะก็คงไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ความซับซ้อนมันมีอยู่ครับว่าเวลาเราจะคิดกำไรอะครับหรือแพลตฟอร์มเวลาจะคิดโปรโมชั่นค่าธรรมเนียมอื่นๆเขาจะคิดจากราคาหลังหักโค้ดส่วนลดนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมขายแก้วในเว็บไซต์ wit.com เหมือนเดิมนะผมตั้งราคาแก้วไว้อยู่ที่ใบละ100บาทครับ wit.com ไม่ได้ให้โปรโมชั่นมาผมไปสร้างโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ของพี่ว่าซื้อครบ500บาทลด50บาทโอเคหมายความว่าถ้าวันนี้ผมซื้อแก้วใบนี้ครบ5ใบ
ผมจะไม่ได้เงิน500นะครับเพราะผมสร้างโค้ดส่วนลด50บาทไว้อยู่หัก50บาทนั้นไปต้องหัก50บาทนั้นไปและเหลือ450บาทเพราะฉะนั้นในการคำนวณเนี่ยโค้ดส่วนลดเนี่ยผมใช้คำว่ามันจะเป็นคุณก็ต่อเมื่อเราไม่ได้สร้างเองครับเพราะมันไม่กินเนื้อเรามันไม่กินเนื้อเราคนอื่นคนอื่นเขาเอาลูกค้ามาให้เราถูกต้องครับแต่โค้ดส่วนลดจำเป็นต้องทำไหมผมจะไม่พูดว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่ต้องยอมรับว่าเวลาเรากดโค้ดส่วนลดนะครับเฮียอย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าร้านนี้มีโค้ดส่วนลดจากแพลตฟอร์มและเฮียลดเพิ่มด้วยอ่ะคนก็เข้ามาทวีคูณมันดึงดูดคนเพราะว่าคนบางคนที่เข้ามาช้อปปิ้งก็เรียกว่ามีความอ่อนไหวอาการลดราคาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโค้ดส่วนลดเนี่ยจึงเป็นเรื่องนึงที่เราควรต้องคิดก่อนครับว่าเวลาราคาที่เราได้มาและถ้าเป็นโค้ดส่วนลดที่เราตั้งเองต้องเป็นราคาหลังหักโค้ดส่วนลดวงเล็บนะครับที่เราตั้งโปรโมชั่นเองเพราะฉะนั้นสมการของเราต้องมีตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่สมการแล้วก็คิดว่าเราก็จะได้50บาทนั้นอันนั้นเป็นต้นทุนที่เกิดจากเราหากเราทำโค้ดส่วนลดเองใช่ครับอันนี้ตัวที่1นะอันนี้โปรโมชั่นละอีก 2-3 ตัวได้แก่อะไรบ้างครับตัวที่2ครับคอมมิชชั่นผมบอกก่อนคอมมิชชั่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสมมติหมวดสินค้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราขึ้นอยู่กับเราขายอะไรด้วยนะครับถ้าเราขายแก้วเขาบอกหัก 5% ขายต้นไม้อันนี้หัก 7% ประเภทของสินค้าต่างกันคอมมิชชั่นไม่เท่ากันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะขายอะไร oh. แล้วในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาใช้คำว่ามีตารางบัญชีเปอร์เซ็นต์แพลตฟอร์มของแต่ละสินค้ามันจะเป็นตารางหลายร้อยหน้าเลย okay. และเราต้องไปดูว่าเฮ้ยเราขายอันเนี้ยทุกครั้งที่ขายได้เราจะถูกหักกี่บาทและถ้าเกิดปริมาตรมากขึ้นเขาหักเท่าไหร่อีกอันนี้ผมจะบอกว่าดีแล้วครับที่เฮวิทถามขายน้อยขายมากเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับอ๋ออันนี้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับแต่สิ่งผมกำลังจะบอกคือว่าไอ้เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นที่เขาจะคิดเนี่ยเขาคิดหลังจากหักโค้ดส่วนลดที่เราทำเองแล้วนะครับอือหือโอเคไหมเขาถือว่าทูบีแฟร์ว่าไม่ได้แบบว่าเอ้ยถ้าคุณสร้างโค้ดส่วนลดแล้วแล้วเราจะหักจากราคาเต็มไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้า500บาทก็หักไป50บาทอย่างตัวเมื่อสักครู่นี้ใช่ก็คือคิดจากที่450บาททีนี้ผมก็จะบอกว่าไอตัวคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกอุ๊ยคุณไกด์มันจะแพงเหมือนอยู่ในห้างไหมเพราะจริงๆในห้างเนี่ยพอมันมีพื้นที่ต้นทุนที่ดินเนี่ยราคามันดีดไปถึง 30% ของราคาสินค้าเลยนะครับผมจะบอกว่าณวันนี้ขายของออนไลน์ต้นทุนค่าคอมมิชชั่นแต่ละหมวดสินค้าอยู่ที่ 5-10% เองครับก็คือถูกกว่า physical store ถูกกว่าเยอะครับแต่ถูกกว่าเยอะทำง่ายกว่าเยอะมันเลยแข่งขันกันเยอะไงครับแน่นอนก็มีความผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันใช่ครับอาจจะมีมากรายเขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก้อนแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของ ตัวโค้ดส่วนลดและก้อนที่สองเราพูดถึงคอมมิชชั่นและก้อนที่สามครับอันนี้เป็นก้อนที่เรามักจะอ่อนไหวมากเลยค่าขนส่งครับพี่ยังทำไมเป็นไหมเอาคุยกันแบบบ้านๆจริงๆนะสมมุติผมขายแก้วเนี้ยราคา100บาทครับค่าขนส่ง40บาทแต่ถ้าผมขายแก้วไปนี้กับเฮียผมขาย200ส่งฟรีโอ้มันสร้างผลต่อจิตวิทยาเราใช่ครับโอ้ยส่งฟรีกับการที่คิดค่าส่งใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยเวลาลูกค้าเขาโอนเงินมาให้เราอะครับ เขาจะโอนเงินเป็นก้อนเดียวกันระหว่างค่าขนส่งกับค่าสินค้าถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยจะต้องไปคิดในสมการด้วยนะครับว่าค่าขนส่งถ้ากรณีที่เราทำโค้ดส่วนลดและมีค่าขนส่งด้วยเราก็ต้องคำนวณกันให้ดีว่าเทรดออฟกันแล้วออกมาเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะตีคู่กันมากับโค้ดส่วนลดครับเฮียเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโค้ดส่วนลดเนี่ยระหว่างโค้ดส่วนลดพื้นฐานที่จะดึงดูดทำให้คนซื้อได้ง่ายสุดคือโค้ดส่วนลดการส่งฟรีครับอ๋อคือไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนลดใช่สามารถเอาเรื่องของค่าขนส่งหรือว่าชิปปิ้งใช่มาเป็นส่วนลดก็ได้เช่นเดียวกันถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลักจิตวิทยาเดียวกันเลยคือว่าบางทีของมันถูกอ่ะแต่ค่าส่งแพงเราไม่ซื้อเพราะเราคิดว่าเราอยากได้ราคาที่แบบทุกอย่างมันเสร็จสับแล้วเพราะเราเห็นเป็นก้อนเดียวกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นค่าขนส่งเนี่ยจะต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องคำนวณให้ดีนะครับสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากขายของเนี่ยผมอยากขายแก้วใบนี้200บาทแต่ผมบอกส่งฟรีถ้า200ส่งฟรีหมายความว่า200นี้จะมีทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่งคำนวณให้ดีนะครับเพราะค่าขนส่งสินค้าแต่ละตัวไม่เท่ากันแก้วราคาหนึ่งของชิ้นใหญ่ราคาหนึ่งของสดราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องไปดูให้ดีว่าคุณขายอะไ
และต้องไปดูให้ดีว่าค่าขนส่งของสินค้าของคุณเป็นอย่างไรโอ้นี่ดีมากเพราะบางครั้งจะคิดว่าการส่งซี่ยืด1ตัวกับการส่งโต๊ะสักตัวนึงอ่ะเท่ากันซึ่งมันไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่ครับต้องหาข้อมูลให้ดีครับการเลือกคูเรียก็สำคัญเช่นเดียวกันคือบริษัทขนส่งจะเลือกอย่างไรบางคนใช้วิธีนี้ครับคือใช้วิธีการเป็นพาร์ทเนอร์ไปเลย เราส่งจำนวนเยอะก็ขอต่อรองค่าขนส่งกับเขาว่าเดือนนี้ส่งกี่ชิ้นจำนวนเยอะขนาดไหนจ่ายเหมาไปเลยดีไหมก็ถือว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งเพราะว่าการต่อรองกับตัวซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ขนส่งก็คงจะกำหนดราคาได้เหมือนกันครับผมเสริมนี้นิดนึงแล้วกันครับถ้าสินค้าราคาแบบไม่สูงมากนักอาจจะต้องกำหนดว่าซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงค่อยรวมสมการค่าขนส่งเป็นโปรโมชั่นเข้าไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่าคุณขายสินค้าชิ้นละพันชิ้นละหมื่นเนี่ยค่าขนส่งอาจจะไม่ได้มีผลมากนักขึ้นอยู่กับการคำนวณราคาครับอ่าโอเคแล้วผ่านไปแล้ว3ตัวแปรอีก1ตัวแปรล่ะครับสุดท้ายครับอันนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยใกล้เกลือกินด่างครับค่าธรรมเนียมการชำระเงินครับโอ้ใช่เพราะการโอนเงินออนไลน์ไม่ได้ฟรีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราคิดต้นทุนมาทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินบัตรเครดิตไปเก็บหน้างานเขาก็คิดนะครับขนส่งปลายทางเนี่ยโอเคแล้วมีการโอนเงินไหนจะเรื่องอื่นๆอีกทุกครั้งที่เวลาเราตั้งราคาครับเราต้องเผื่อค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้ 3-4% ของราคาของยอดจ่ายของยอดจ่ายขอโทษที่แทรกทีเฮียหลายคนเข้าใจว่ายอดจ่ายคือค่าสินค้านะครับยอดจ่ายคือค่าสินค้าบวกกับค่าขนส่งนะครับซึ่งเป็นก้อนเดียวที่ลูกค้าจ่ายถูกต้องครับนั่นคือ transaction ใช่ครับการทำธุรกรรม1ครั้งคือรวม2อย่างถูกต้องครับสมมติว่าค่าแปลกนะครับค่าคอมคิดแต่ค่าสินค้าแต่ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจะคิดเงินที่จ่ายไปในยอดนั้น มันอาจจะเป็นค่าสินค้าอย่างเดียวก็ได้ถ้ามีโค้ดส่วนลดหรือมันจะเป็นค่าสินค้าบวกกับค่าขนส่งและคิดเป็นค่าธรรมเนียมก็ได้โอ้นะเพราะนั้นจะได้รู้นะครับว่าการขายสินค้าออนไลน์ไม่ทำอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างต้องเข้ามาสู่เรื่องของตัวการคำนวณ นะครับครับเหมือนเรามีสมการสักตัวหนึ่งจะไปคำนวณเพียงแค่ว่าเรามีราคาสินค้าเท่านี้เรากำไรเท่านี้คงไม่ใช่ครับเพราะมันมีต้นทุนที่ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งไกด์ได้เรียบเรียงมาเหมือนภาษาคณิตศาสตร์เลยนะผมพยายามทำให้ง่ายที่สุดครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันยากเกินไปผมเลยพยายามทำให้ซิมพลิฟายที่สุดผมขอปิดท้ายนิดเดียวครับเฮียว่าถ้าเราดูกันที่ค่าสินค้าเฉยๆนะครับหักค่าขนส่งไปนะครับผมมีทริคในการตั้งราคามาให้ครับคือเนื่องด้วยว่าราคาของสินค้าออนไลน์เนี่ยเพดานสูงสุดมันจะไม่เกิน 10% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เราอยากแบบประมาณการคร่าวๆว่าเราควรตั้งราคาเท่าไหร่เอาแค่ราคาสินค้าของเราเพียวๆเลยนะครับและบวกไปอีกประมาณ 10-15% ครับนั่นคือราคาที่การันตีว่าไม่เข้าเนื้อครับอย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้นะครับว่าการตั้งราคาอย่างไรให้เหมาะสมด้วยการที่คำนวณ นะครับต้นทุนปะเข้าไปแล้วอันนี้สุดง่ายเลยบวกเข้าไป 10-15% จะได้พอรู้ว่าที่สุดแล้วขายแล้วจะมีกำไรหรือไม่และอย่างไรด้วยนะครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ท่านอย่าลืมว่าถ้าท่านสนใจเนื้อหาทางเศรษฐกิจแบบนี้แบบง่ายๆท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.